นี่คือจุดแรกของการกลับมาของชาร์ลคิงอย่างเป็นทางการตอนนั้นกำลังจะเพลิดเพลินกับการต่อสู้ที่ไ,ได้หายไปนานเวลานี้ท้องฟ้าได้แตกแาววรถถังและรถพุ้มเกาะไ,ได้ถูกดูดเข้าไปบนท้องฟ้ามนุษย์นั้นกำลังตกอยู่ในความสิ้นหวังที่กำลังถูกดูดขึ้นไปด้วยพลังที่มองไม่เห็นแต่ทนาดนั้นเองก็ได้มีอะไรบางอย่างนะเข้าขัดขวางทำให้ทหารครับดูตื่นรตหนขึ้นมาไม่น้อยพวกเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นโซจูบูเขาด้วยการช่วยเหลือเหล่าผู้คนที่ถูกดูดขึ้นไปและภาพก็จะตัดมา,นนะะานน้้า้้้้้เเ็็็นนนนนนนครรััััวววว่่่่่าา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 ตตอออออีีีีทททททงงงฟกกกกกกกลลลลลถมมผููููไไดปพขืซซึยแ เมื่อเห็นว่าโซนจินวูเขามีเพียงคนเดียวเราไททันนั้นจะได้พูดมาประมาณว่าแกนั่นคิดจะหยุดพวกเราด้วยตัวคนเดียวอย่างนั้นเหรอซึ่งโซนจินวูเขาก็ได้พูดอย่างคิดเลยไปเปล่าว่าแกคิดว่าเขาต้องมีอยู่ตัวคนเดียวอย่างนั้นเหรอวินาทีต่อมาครับเงาของโซนจินวูนั้นก็ได้แผ่ขยายออกไปทัานได้นั่นเองครับเงานั้นก็ได้ปกคลุมทั่วทั้งโลกทหารเงาที่ซ่อนอยู่นั้นได้ปรากฏตัวขึ้นออกมาทั้งแทงอีกริ S, สทหารเงาตัวอื่นรวมไปถึงมังกรครับก็ได้โผล่มาผู้ใต้บังคับบัญชาาาาาเเเเหหหลลล่่่่ออ่่นปปนนนนนีีน้้ออ้้้คครรัััับบไไดโผออออกกมมใใททจปงูส ในขณะเดียวกันนั่นเองครับในสถานที่ประชุมประธานาธิบดีนะครับกำลังคิดว่าพวกเขาน่าจะทําการฟื้นฟ,นฟ,นฟนูสถานาการณ์เช่นนี้อย่างไรดีเพราะก่อนหน้านี้นั้นไม่เคยเพราะเหตุการณ์นี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและก็ได้มีคนที่ลุกขึ้นมาต่อสู้กับมันโดยที่เราไม่รู้ว่าเป็นใครด้วยเหตุน,นี้เองครับทางประธานาธิบดีนั้นจะได้จับประชุมฉุกเฉินโดยในที่ประชุมครับระบุให้เจ้าหน้าที่รัฐได้ทําการถ่ายภาพวิดีโอเอาไว้ในขณะที่เห็นวิดีโอนี้เองครับทุกคนนั้นก็แสดงสีหน้าไม่เชื่อนั่นมันเกิดอะไรขึ้นชาาาาาายยยยยยหหหหหหนน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 ุ่่่่่มมทททีออออออููตตรรรรรรงงงงัััััั้้้้เเเปปป็ใคคคกกกกแถววะะลลไไไดดดซึธบจ เหล่าอสูรเหล่านี้ได้อย่างไรคําถามมากมายนะครับได้ผุดขึ้น ในในวิดีโอนี้เองครับผมก็ยังเผยเห็นว่าได้มีกองทัพงเงาโซจิวตัวหนึ่งนะกำลังยิ้มออกมาก่อนที่มันครับจะพ่นเปลวไฟขึ้นไปสู่ท้องฟ้าซึ่งเหล่าไททันนะครับที่อยู่ในสมีเปลวไฟก็ได้ถูกทําลายไปในทันทีตอนนี้โซจิวูครับร่างกายของเขาเต็มด้วยพลังเวทมนต์ที่น่าสะพรึงกลัวการเคลื่อน,นไหวอย่างรวดเร็วเป็นอย่างมากทัการตัดหัวเหล่าไททันนั้นไปทีละตัวภายใต้ความแข็งแกร่งอสูรพลังของโซงจิวูนี่เองไททันหลายตัวนั้นได้ถูกฆ่าตายได้ถูกตัดหัวทีละตัวเมื่อเผชิญหน้าก ทรมานจากการโจมตีที่ดูแลจากเงามืดและเขานั้นก็ยังไม่สามารถเจาะแนวป้องกันครั้งนี้ได้ ซึ่งทาให้เขานั them, <ถ understands, S 1> ้นส่งเสียงดังออกมาและเมื่อเขาส่งเสียงดังจบนะครับลูดม่านตาของเขาก็ได้ขยายออกโซจิวูนับได้รวบรวมพลังเวทมนต์อนาสะพึงกลัวในอากาศพลังเวทมนต์ในมือของเขาได้ส่งเสียงดังในที่สุดครับก็กลายเป็นกงและปีศาจขนาดใหญ่ที่ร้อนผ่าวินาทีต่อมาครับโซนจิวูนั้นจะได้โบกกงเล็บของเขาครับเข้าไปตบใส่ผู้นําของเหล่าไททันในทันทีการเคลื่อนไหวขนาดใหญ่ครั้งนี้ทาให้เกิดควันจํานวนมากได้มีร่างล่างหนึ่งครับที่โซจิวูนั้นมองเห็นได้ไม่ชัดเจนซึ่งล่างล่างนั้นครับ ดาวเคราะห์น้อยแถวชายแดนเหล่านี้นั้นจะมีคนอย่างซซงจิบูอยู่ด้วยถ้าเกิดว่านายยอมจะนอนละก็เขาจะจับภัยโทษให้แก่นายถึงความและเหตุผลก่อนหน้านี้แต่ก่อนที่เขาจะพูดจบนะครับก็ปรากฏว่าเบลเลียนก็ได้กระโดดลงมาครับสับหัวพี่เขาเสียก่อนเบลเลียนนะครับได้พูดกับซซงจิบูว่าราชาคุณกำลังคุยกับชายคนนี้อย่างนั้นเหรอซึ่งซงจิบูครับก็ทำเป็นเหมือนไม่รู้ไม่ชี้หลังจากนั้นเองครับเบลเลียนนะครับจิได้พูดมาประวัติว่าคุณนั่นควรจะไปพักเสียบ้างนะราชาปล่อยให้เปนน้้าาทีี่อองกรสมตณผูถ์ ต้นจนจบก็คือห้องประชุมนะครับของผู้นําประเทศอเมริกาพวกเขานะครับคิดมาประมาณว่าหรือว่าสปาลาท,ที่เราจะเคยดูในภาพภาพยนต์นั้นมันจะกลายเป็นเรื่องจริงขึ้นมาอย่างไรเสียก็ตามครับก็ไม่มีใครสามารถยืนยันตัวตนของพวกเขาได้ทําให้ประธานาธิบดีครับมีความกังวลเป็นอย่างมากซึ่งก็จะมีคนคนหนึ่งครับกล่าวไปประมาณว่าลักษณะทางกายภาพของพวกเขานะั้นไม่สามารถยืนยันได้แต่พวกเราก็สามารถใช้วิธีการอื่นเพื่อที่จะทําการค้นหาคําตอบได้ ซึ่งทางประธานาธิบดีนะครับจะได้เข้าใจเลยว่าหมายถึงอะไรซึ่งสิ่งที่พวกเขาหมายถึงนะครับนั่นก็คือการใช้การทํานายของโนมานั่นเองหลังจากเสร็จเรื่องนะครับซงจินวูนั้นจะได้เข้าร่วมการขันกรีธารอบขัดเลือกในสนามระดับประเทศซึ่งตอนนี้เองครับชาดูคิงซงจินวูนั้นก็ได้มองก็ได้มองชายคนหนึ่งด้วยสีหน้าที่ตกตะลึงชายคนนี้ครับกำลังอุ่นเครื่องอยู่ในสนามซึ่งซงจินวูที่ถือว่าเป็นราชาแห่งมลมนุษเซยชราครับเขานั้นก็จําได้เลยว่าคนคนนี้นั่นคือใครแท้จริงแล้้วคนคนนนนี่นนนก็ือ อดีตทหารเงาของเขานั่นเองซึ่งเขาครับเปรียบเสมือนโล่มนุษย์ที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่ซงจูวูนั้นเคยมีมาอย่างไรเสียก็ตามครับทั้งสองฝนะ่ายนั้นก็ได้เข้ามาพบปากกันซึ่งกับทันทีของอ e ีฝ่ายครับก็ได้หัวรอยโยออกมาและพูดมาประมาณว่าดูเหมือนกับว่านายนะ่าจะให้เด็กปีหนึ่งเข้าร่วมการแข่งขันจริงๆสินะน่าจากที่เอสของทีมนายนั้นนะ่ะได้รับบาดเจ็บจะไปได้ต้องพึ่งพาปีหนึ่งอย่างนั้นเหรอเึ่งทางกับตันทีมของซงจูวูครับได้แสดงท่าทีเย่อหยิ่งและพูดมาประมาณว่า่าาามมนะแกกกรอดดีีนนนนนท้้้้ััับฝฝไืโล ลและตอนนี้นะั้นเราก็ยังมีสัตว์ประหลาดตัวใหม่ซึ่งไอออนนะครับก็ได้ถูกเรียกว่าสัตว์ประหลาดตัวใหม่นั่นเองครับผมซึ่งมันนั้นก็เป็นเรื่องที่ไม่ถูกที่ถูกเวลามากนักในขณะนี้เองครับไอออนนั้นจะได้รู้สึกถึงแรงกระตุ้นอะไรบางอย่างที่ล้นหลามซึ่งเขาก็ไม่รู้ตัว เมื่อเขาเห็นซงจินวูนะครับไอออนนั้นจึงรู้สึกอยากคุกเข่าโดยไม่รู้ว่าทําไมและนี่เป็นครั้งแรกที่เขานั้นได้พบกับซงจินวูเป็นไปได้ไหมว่าเขานั้นกำลังกลัวชายผู้นี้มันนั้นน่าตลกสิ้นดีซึ่งปฏิกิริยาที่รุนแรงเช่นนี้เองครับทำให้เพื่อนๆนั้นตกใจไอออนที่ไม่ค่อยเป็นมิตรนะครับจึงได้เดินมาทักทายซงจินวูโดยเขานั้นบอกมาประมาณว่าเขานั้นมีเรื่องจะเล่าให้ฟังแต่เราเพื่อนร่วมทีมของซงจินวูนะครับจึงได้พูดมาประมาณว่าซงจินวูอย่าทาให้มันเป็นเรื่องใหญ แต่อย่างไรเสียก็ตามครับการที่โซนจิวูได้เห็นหนึ่งในทหารเงาของเขาครับเขา่มจึงมีความรู้สึกที่อยากจะช่วยขึ้นมาโซนจิวูครับได้บอกกับกัรตันทีมไปประมาณว่าไม่ต้องกังวลเดี๋ยวไม่ช้าเขานั้นก็จะกลับมาไอออนนะครับได้ลากโซนจิวูมาในมุมอับนะครับด้านหลังสนามกีฬาซึ่งตอนนี้ครับเขาก็ทําการคว้าไปที่เสื้อนะครับของโซนจิวูแต่แทนใดนั่นเองครับเงาคนอื่นๆของโซนจิวูทั้งเบลูอีกริสทัชนั้นก็ได้ออกมาทักทายไอออนแม้ว่าพวกเขานจะไม่มีความสุขที่เห็นไอออนนั้นกระทำเช่น ซึ่งเบนเลียนะครับก็ยังพูดอีกมาประมาณว่าที่นี่นั้นมอบไปเขาจัดการแต่เหตุการณ์กระทันหันนั้นก็ได้เกิดขึ้นอีกครั้งไอออนนั้นไม่สามารถกั้นน้าตาเอาไว้ได้อยู่เขาได้ลม้มลงอย่างควบคุมไม่ได้ไอออนนั้นได้คูกเข่าลงกับพื้น ในเวลานี้ล่าของเขานั้นได้สั่นไปหมดเขานั้นตัวสั่นด้วยความดีใจแม้ว่าเขานั้นจะไม่รู้ว่าเป็นเพราะเหตุใดโซงจินวูครับไม่ต้องการใส่ใจเรื่องนี้มากจนเกิดไปนกในท้ายที่สุดแล้วไอออนนั้นก็ไม่ใช่ทหารเงาของเขาอีกต่อไปแต่เป็นเพียงมนุษย์คนหนึ่งที่ชื่อคิมโซและนี่ก็เป็นชะตากรรมของเขาดังนั้นะครับจึงไม่จำเป็นที่ต้องตัวสั่นโซจูวูครับีที่จะจไปแต่ทันใดนั้นเองครับหน้าของไอออนนั้นก็เกิดแดงขึ้นมานะครับพูดมาประมาณว่าคุณนั้นใช่ชาโดคิงใช่หรือไมงงจนาทออข โดยเขาครับได้มอบความทรงจาใหม่ให้แก่ไอออนประมาณว่าคุณนั้นมาที่นี่เพื่อจะทําการท้าทายเขาจากนั้นคุณนั้นก็ได้รู้ว่าเขานั้นบังเอิญเป็นลูกชายของเพื่อนของพ่อของคุณเธอทําให้เข้าใจผิดและโปรดเมตากันในอนาคตหลังจากนั้นเองครับโซนจิวูน,นก็ชี้ไปที่ไอออนและเขานั้นก็ได้สลบไปโซนจิวูได้พึมพำกับตัวเองว่าครั้งหนึ่งแล้วไอออนนั้นเคยเป็นสมาชิกทีมกอบกู้โลกมาก่อน ด้านั้นจึงมีความรู้สึกภูมิใจเล็กน้อยหลังจากนั้นไม่นานครับไอออนนั้นจะได้ตื่นขึ้นมองไปรปอบๆแต่ทรงจีบูน,นั้นก็ได้หายไปแล้วแล,และการแข่งขันกรีทานั้นก็กำลังจะเริ่มต้นขึ้นณนะครรนารุยานแห่งหนึ่งนะครับในอเมริกาผู้อำนวยการเดวิดจากหน่วยข่าวกองระดับประเทศนั้นก็ได้มาเยี่ยมนอร์มาผู้อำนวยการเดวิดครับเดินตามนอร์มาไปเพื่อที่ต้องการยืนยันตัวตนของทรงจิบูนอร์มาครับได้บอกให้เขานั้นเชิญน,นั่งบรรยากาศในห้องนั้นอบอวลด้วยกลิ่นอาหารเดวิดครับได้เดินตาม,นนมาาเข้ใจ ประสมการมาของเดวิดซึ่งนอนมาครับก็ไม่เคยเห็นเขาอีกเลยนังแต่ที่เธอนั้นได้ทำนายเรื่องเทพเจ้าแห่งความตายนอนมานะครับได้ยิ้มออกมาและลินช้าเก่เดวิดและพูดมาประมาณว่าเธอนั้นรู้ดีว่าเดวิดนั้นมาทําอะไรและเธอนั้นจะให้คำตอบที่ต้องการคําตอบแรกนั้นก็คือใช่ และคาตอบที่สอน,นก็คือไม่เดวิดไม่เข้าใจว่านอมานนั้นหมายถึงอะไรให้เธอนั้นบอกด้วยชัดเจนหน่อยได้ไหมนอมานครับยังได้พูดอีกประมาณว่าถึงแม้ว่าเธอนั้นสูญเสียความสามารถในการทํานายอนาคตไปแล้วแต่เธอนั้นก็ยังสามารถเดาคําถามของทางเดวิดได้เธอนั้นได้บอกอีกว่าความจริงคำตอบที่คุณต้องการนั้นนะหากคุณเน้นๆถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตหรือแม้แต่แค่ฟฝ้ามองเศษเสี้ยวงความทรงจำและปฏิปต่อ,อก,กันล่ะก็ก็จะเข้าใจคําตอบได้เป็นอย่างดีและตอนนี้คําตอบของคุณที่ต้องการก็คือใช่เธอนั้นรู้ว่าเดวิดต้องการให้้้้เเเเเธธธออ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 บบบกกกว่่่่าาาาาขขคคคคนน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 ัััป็็ใรรรแตตํงืไไมมมสถะ we died. ม่ได้ยินดังนั้นเองครับเดวิดนั้นก็วิตกกังวลในทันทีนอมานั้นน่ะรู้ว่าชายคนนั้นทําอะไรหาไม่มีปัญญาตอบโต้กับชายผู้นั้นแล้วก็เขาจะกลายเป็นอันตรายระดับประเทศนอมานะครับได้ขัดจังหวะเดวิดและพูดต่อมาประมาณว่านอมานั้นยังพูดต่ออีกว่าชายคนนั้นน่ะแม้ว่าเธอนั้นจะไม่เคยเห็นหน้าแต่ว่าเป็นคนที่พวกเรานั้นรู้จักเป็นอย่างดีซึ่งเดวิดนะครับก็ได้พูดกับนอมาไปประมาณว่าคนนั้นยังไม่ได้ดูวิดีโอนั้นอย่างนั้นเหรอซึ่งเป็นวิดีโอนะครับที่ชายหน้ากลัวคนหนึ่งนั้นกำลังต่อสู้กับฝูงสัตว์ประหลาดในฐานะมนุษย์แบบไม่มีท่าทีสะดุ้งเลยซึ่งชายในวิดีโอนะครับก็ได้ทําการกอบกู้มนุษยชาติและสิ่งที่นางนอมาพูดต่อไปครับไม่เขานั้นตกใจไปเยอะมา หากนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดขึ้นล่ะก็ก็แปลว่ามันนั้นควรจะเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อไปอย่างมากแล้วทาพูดเหล่านี้เองครับทำให้มือของเดวิดนั้นเกิดสั่งเขานั้นไม่คาดคิดว่าจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในอดีตแต่หากไม่มีใครรับรู้ล่ะก็มนุษยชาตินั้นก็ตกอยู่ในวิกฤตเหตุการณ์ทำลายล้างมาหลายครั้งแล้วแต่ชายคู่นี้นะั้นก็ทําการปกป้องวิกฤตอันนั้นเอาไว้ได้พามไปสักพักครับเดวิดเดยก็ได้วางแผนเขานั้นจะเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่นอนมาพูดแต่สุดทาาายยน,นักงถม,นอ,นมอีว่ คุณรับประกันได้หรือไม่ว่าชายที่ปรากฏในวิดีโอนั้นจะไม่ใช่บุคคลอันตรายนอร์มานครับก็เลยตอบไปประมาณว่าพนันเป็นคนที่น่าสนใจหลังจากนอร์มาตอบกลับนะครับเดวิดก็ได้จากไปโดยเขานนั้นได้บอกไปประมาณว่าไว้เจอกันใหม่นะคุณผู้หญิง ถ้าเกิดว่านี่เป็นบุคคลที่พวกเราคุ้นเคยแล้วก็หวังว่าเขาั้นจะปรากฏขึ้นพอเดวิดจากไปนะครับก็ได้มีคนคนหนึ่งนะปากฏขึ้นชื่อคนคนนี้นะครับนั่นก็คือโทมัสอันเดรนั่นเองโทมัสอันเดรนะครับได้พูดกับนอร์มาประมาณว่าผมขอถามสักประโยคนึงดีนอกจากผมแล้วได้มีคนที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุอีกมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทางจราจรก็ขอบคุณคำทำนายของคุณที่ช่วยผมเอาไว้ผมนั้นสามารถอยู่ได้โดยที่ปาสจากอุบัติเหตุแต่ทำไมคุณนัออยย้นไไไรมมมมาาาาาณววว่่เคคุนนัั้้้้ดดดททีีอกยยโูตซึ่งทัสเเรก็ยงชื่อ คำตอบของนอร์มาเพราะนั้นจะไปทํานีแบบนั้นได้อย่างไรตอนเด็กเขาถูกเรียกว่าปีศาจเซนซัมแต่เขานะครับก็ได้เปลี่ยนเรื่องอย่างรวดเร็วโทมัสครับได้บอกไปประมาณว่าบุคคลอันตรายที่ปรากฏขึ้นในวิดีโอนั้นจะทําอะไรกับเดวิดที่อยู่ตรงหน้านอร์มานครับจะได้ตอบไปประมาณว่าช่วยโลกซึ่งโทมัสครับก็พูดไม่ออกเพราะว่าบางครั้งเขานั้นก็ไม่รู้จริงๆว่านอร์มานั้นพูดจริงจังหรือล้อเล่นแต่สิ่งนี้ทําให้เขา้น่าสนใจนักโลกแบบไหนกันจะทําการกอบกู้โลกและตอนนี้เขานั้นกำลังทําอะไรอยู่ไซอ นักกีฬานะครับได้เดินลงมาในสนามเตรียมพร้อมสลับการวิ่งไซอินครับมีขายาจัดว่าเป็นเจ้าแม่โดยแท้จริงหลังจากที่นักวิ่งนะครับพุ่งออกไปนี่เองไซอินในวัยเยาว์นะครับ เธอนั้นพยายามอย่างหนักทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจเพื่อที่จะบรรลุความฝันของตัวเองและนี่คือความฝันนั่งเดินของฮซอินและตอนนี้ครับฮีอินก็ได้แซงคู่แข่งไปทีละคนเข้าถึง3อันดับแรกเส้นชัยนั้นปรากฏอยู่ตรงหน้าในท้ายที่สุดนะครับซอินนั้นก็ได้ทําการเล่นความเ็วนะครับจนสามารถแซงคู่แข่งและเข้าเป็นแชมป์กลุ่มได้ในที่สุดในระหว่างช่วงพานิชซาฮซอินนั้นได้มาอยุดใต้ต้นไม้พอรองเท้าถุงเท้าของเธอออกและตอนนี้เท้าของเธอได้รับอาการบาดเจ็บในการขันรอกคัดเลือกทําให้ฮซอินนั้นไม่รู้ว่าจะต้องทําอย่างไร แม้ว่าจะผ่านการคัดเลือกรอบแรกมาได้แล้วแต่ค้าแบบนี้นั้นก็ไม่สามารถจบเกมที่เหลือได้เพอะครับไม่มีทางเลือกอื่นครับไซนั้นตัดสินใจที่จะลงแข่งขันต่อแต่แทนนั้นนั่นเองครับก็ได้มีร่างนั้นปรากฏขึ้นเขาั้านพูดมาประมาณว่าคุณนั้นต้องการที่จะซ่อนอาการบาดเจ็บอย่างนั้นเหรอหลังจากได้ยินคําพูดนั้นเองครับไซนั้นก็ได้มองย้อนกลับไปและในขณะนั้นเองช่วงเวลานั้นก็ดูเหมือนจะหยุดนิ่งมันเป็นภาพที่สวยงามเอาเสียเลเกินภายใต้แสงพาะที่ตกดินในที่สุดนะครับเธอหนึ่่งทีกลังงมออเธด้ววยยคาามหหซึ่งเธอนก็ได น่าสงสัยว่าชายคนนี้นั้นเป็นนักกีฬากรีฑานในโรงเรียนมัธยมอย่างนั้นเหรอโองจงินวูครับได้พูดตอบไปประมาณว่าคุณวิ่งโดยไม่คำนึงถึงอาการบาดเจ็บแล้วก็คุณอาจจะต้องใช้เวลารักษาเป็นปีเลยก็เป็นได้และตอนนั้นเองคุณนั้นก็จะกลายเป็นผู้เล่นที่เสียใจกับการกระทำของตัวเองไปตลอดชีวิตไซอินครับได้มองชายผู้นี้และรู้สึกเหมือนกับว่าทำไมาคนคนนี้นั้นดูเหมือนเธอนนั้นจะรู้จักกันมาก่อนและสายลมครับก็พัดผ่านใบหน้าของไซอิน แม้ว่าเธอนั้นจะไม่ใช่ฮันเตอร์อีกต่อไปแล้วแต่ไซอินก็ยังรู้สึกว่าโซนจิวูนั้นมีกลิ่นหอมเธอนั้นได้บอกขอบคุณโซงจิวูสำหรับความเป็นห่วงแต่ตอนนี้เธอนั้นก็ได้หายจากอาการปวดขาไปที่เรียบร้อยแล้วคำพูดของไซอินนี่ครับทำให้โซนจิวูครับเอื้อมมือออกไป เขาราะ้าวานแผดที่จะรักษาเธอและใบหน้าของไซอินครับจะได้เปลี่ยนเป็นสีแดงในวิธีต่อมาครับก็ปรากฏว่าได้มีไออุ่นนะครับพุ่งเข้ามาที่ขาของไซอินพลังเวทนั้นได้นลอดออกมาจากทรงจินวูรักษาอาการบาดเจ็บที่เท้าของไซอินได้หายในพิปปากทรงจินวูเขาได้พูดมาประมาณว่ามีโอกาสเพียงครั้งเดียวไม่ใช่เหรอคุณนั่นจะวิ่งโดยไม่เสียใจหลังจากรักษาเสร็จครับทรงจินวูนั้นจะได้จากไปไซอินครับจะได้หยุดเขาวไว้แล้วบอกไปประมาณว่าได้โปรดรอสักครู่พวกเรานั้นเคยเจอกันมาก่อนหรือไม่เมื่อได้ยินคำพูดนี้เองครับงงจจิินนููรไดด้ยมอกกาเเ็ห่โ ยูจินโฮนะครับได้ถามกับโซงจิวูไปประมาณว่าพี่ชายคุณนั้นม,นมาจากภาคกลางใช่หรือไม่เพราะเขานั้นเห็นว่าพี่ชายนั้นเป็นอันดับหนึ่งในรอบคัดเลือกแต่เขานะครับก็ได้ปฏิเสธเรื่องนี้ในทันทีในวันต่อ,ตอมาครับโซงจีวูนะครับยังคงใช้ชีวิตตามปกติในโรงเรียนมัธยมปลายในการวิ่งเล่นรอบสนามนะครับเล่นร้านอินเทอร์เน็ตเป็นครั้งเป็นคราว เราจะตามเพียงเดียวก็คือว่าหลังจากเจอการครั้งล่าสุดนะครับซงจีวูนก็จะรออยู่ที่ประตูโรงเรียนก่อนเวลาเลิกทุกครั้งเพื่อที่จะรอซาเฮอินหลังเลิกเรียนนั่นเองแต่ยังไงซงจีวูนครับก็ไม่สามารถหลีกหนีชะตากรรมของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยไ,ได้อีกไม่นานการสอบเข้ามหาวิทยาลัยนั้นก็จะสิ้นสุดลงแล้วและตอนนี้ในถนนยาวข้างคืนนั้นก็คึกคักเป็นอย่างมากซงจีวูครับยังคงเดินอยู่บนถนนแต่งกายเรีย,รยบๆท่านั้นเองครับซนจีวูนะจะได้สังเกตว่าเสื้อผ้าในลานนั้นดูน่าดึงดูดสายตาเเเเขขขาา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 ปปปนนนออยยยย่่่่่่่งง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 มมมมมกกซซจจีีวูผ้้ามาม้้สสสรัรัททไดดดิิใใหหหโชุะ ครับมองสลับราชางเงาอย่างซุงจินวูแล้ครับยืนอยู่กลางถนนเอามือล้วงกระเป๋าไปด้วยทันใดนั้นเองครับก็ได้มีเสียงเสียงหนึ่งดังขึ้นจากด้านหลังของเขาพอซองจินวูหันกลับไปครับคู่มาประมาณว่าขอโทษนะที่ทําให้หล่อซงจินวูครับได้สังเกตเห็นซาเฮอินนะครับซึ่งตอนนี้พวกเขาทั้งคู่นั้นก็ได้มาเดทด,ด้วยกันซงจินวูครับได้บอกมาประมาณว่าเขานั้นสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยชื่อดังได้เมื่อเดือนที่แล้วซาเฮอินนะครับจึได้ยินดีกับซงจินวูและรู้สึกสงสัยว่าซงจินวูนะั้นตัดสินใจที่เข้ามหาวิทยาลัยอ,อย่างนั้นหรอเอกณฑของคุณนั้นจะต้องทําได้ดีมากอย่างแน่นอนถ้าเกิดว่าต้องไปเข้ามหาวิทยาลัยนั้นซงจินวูเขาจะได้บอกอีกว่าเขานั้นได้รับทุน การศึกษาเต็มจำนวนบวกค่าเรียนต่อต่างประเทศ และเขานั้นก็ยังมีคนคนหนึ่งที่เขานั้นต้องไปพบที่นั่นเมื่อได้ยินคําพูดนี้เองครับผมไซอินนั้นจะได้รู้สึกอิจฉาเล็กน้อยเธอนั้นแหะจะสามารถไปได้หรือไม่นะเธอนะครับจะได้ทําสีหน้าดูน่ารักและบอกกับโซนจีวว่าพี่ชายคุณนั้นน่ะยังจำข้อตกลงได้ไหมเธอนะครับจะได้บอกปบาๆว่าถ้าเกิดว่าเธอชนะการแข่งแล้วก็โซนจีวูนั้นจะต้องสัญญาว่าจะตอบคาถามเธอไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเธอนะครับได้ชี้ไปที่ต้นคริสต์มาสที่อยู่ตรงหน้ามาเดิมพันกันว่าใครนั้น่น,น คนที่พี่ชายนะ้ะต้องการจะไปพบในมหาวิทยาลัยนะ่ะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงและนอกจากนี้ล่ะก็ก่อนหน้าที่พวกเราจะพบเจอกันในการแข่งขันกรีฑานั้นน่ะพวกเรานั้นเคยพบกันมาก่อนหรือไม่ซึ่งโซนจูวูครับได้ฟังคำถามแล้วก็ตกตะลึงแล้วก็พยักหน้าเขานะครับยอมรับข้อตกลงจากนั้นเองครับไซอินเนนก็ได้ถอดผ้ามันขอ,ของเธอออกพันรอบโพโซนจนบูสวมให้แก่เขาและพูดมาประมาณว่า พี่ชายถ้าเกิดว่าคุณชอบเธอแล้วก็อย่าขยับไปจากที่นี่ขณะนั้นเองครับซงจิวูน,นก็ได้แสดงสีหน้ากโกรธจัดขึ้นมาครับขณะฟอมองาซอินนั้นวิ่งออกไปเมื่อเห็นสิ่งนี้เองครับผมทหารเงาครับจึงได้เริ่มส่งเสียงดังประมาณว่าราชาของเรานั้นได้พ่ายแพ้แล้วอย่างนั้นเหรอไม่มีทางที่ราชาของเราจะแพ้เดิมพันราชาพวกเราควรจะรีบหนีไปจากที่นี่จะดีกว่าโซงจิวูเขาได้มองมาที่ด้านหลังของาซอินเขาะนั้นเจ้าครั้งแรกที่เขานนั้นได้พบเจอกับไซอินรู้พิดสถานการณ์ต่างๆเช่นการออกเดทครั้งแรกภายใต้ท้้้้้ออองฟาาาายยยยว่่ืนนนนนนโดมีีีซิััูเขตรจน และใกล้อินมาถึงต้นคริสต์มาสแล้วเธอนั้นได้บอกซจิวเวอร์เธอนั้นจะเป็นฝ่ายชนะเธอนะครับได้เดินมาช้าๆหาซงจินว so ูซจิวูครับจะได้เก็บเงาทั้งหมดภายใต้ท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวทั้งสองคนนะครับได้จูบกันและนี่เป็นภาพที่สวยงามที่สุดในหัวใจของซุงจินวูต่อ,อมานะครับนั้นก็จะเป็นการทัวว่าแท้จริงแล้วทหารเงานั้นอาศัยอยู่ที่ใดซึ่งเหล่าทหารเงาเขาจะอาศัยอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าโลกแห่งเงาเป็นสถานที่พักพนมันน่าเป็นทั้งกลางวันและกลางคืนในเวลาเดียวกันเบลูนะครับได้เดินเข้ามาหาทัชทั้งสองคนนะครับก็ได้มองหน้ากันและยิ้มออกมาก่อนที่เบลูนะครับจะดึงแจ็คเก็ตสีดําออกมาและพูดมาประมาณว่า ใส่แล้วเป็นยังไงซึ่งเสื้อนี้ครับเป็นเสื้อคุมหรือเสื้อหูที่ที่ราชานนั้นได้สวมเมื่อไม่นามนมานี้ ทัสนะครับได้ใส่เสื้อคลุมเอาไว้โดยที่วางไม่ลงเขาแล้วค,คิดจะตอบแทนราชายอย่างไงดีเบลูเอก็มีความสุขเช่นเดียวกันเขานั้นจะจะรู้ว่าจะตอบแทนราชายอย่างไงแต่เขานั้นก็ได้บอกทัสไปว่าถ้าเกิดว่าชอบก็เพียงพอแล้วทัสนะครับได้สวมแจ็คเก็ตนี้ด้วยความตื่นเต้นเขานั้นชอบมันไปอย่างมากและขอให้ทหารสวมชุดนี้ด้วยเบลูนะครับได้มองลูกมือทรงกลมในมือของทัสซึ่งเบลูนะครับก็ได้บอกมาประมาณว่าแทนที่แกน,นั้นจะถือลูกบาดนั้นไปตลอดแล้วก็แกน,นั้นควรจะหาไม้เท้ามาเป็นไม้ค้ำอย่างมากงั้นเราจะให้เาคนแด ทำการสร้างเลยด้วยเหตุนี้เองครับเขาก็จะมีโอกาสได้ไม้คาถาศักดิ์สิทธิ์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโลกแห่งเงานั้นเป็นสถานที่กว้างใหญ่เกิดจะไม่มีที่สิ้นสุดมีเงานับผันทหารที่นี่นะครับทำการช่วยเหลือซึ่งกันและกันทําการฝึกซ้อมด้วยตัวเองในพื้นที่ทั้งหมดเต็มไปด้วยสถานที่ฝึกซ้อม,แล,อลมและอบรมสั่งสอนและและและอื่นๆอีกมากมายทหารเงาน,นะครับมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับจิตวิญ,ญญาณแห่งราชายิ่งราชามีความแข็งแกร่งมากขึ้นเท่าไหร่ทหารเงานน้นก็จะมีพลังวิญ,ญญาณมากขึ้นเท่านั้นกกกกกกลลล่่่่าา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 ววววออีีีในน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 ยยยยยย็็คคืแแแตเเเดดดิมมมม้้้้้ทรรรสถํไะะัััูบุษ์ สะสมประสบการณ์ใหม่มากขึ้นเรื่อยๆมันน้นมีอารมณ์ของมนุษย์ทุกประเภทเติมเต็มความว่างเปล่าในชีวิตพวกมันนั้นยังมีห้องเรียนการทุฟ้นยันเพล่แข็งข่งขึ้นมันน้ามันจะส่งเสียงทะเลาะกันเหมือนกับมนุษย์พวกมันนั้นต่างเป็นบุคลิกที่เป็นเอกลักษณ์ใช้ชีวิตในโลกแบบนี้แม้ว่าจะเป็นเพียงทหารเงาก็ตามแต่ก็เต็มไปได้วยความกระตันอยู่พวกเขาทรงเชิดชูราชาของพวกเขาที่พาพวกเขานั้นมาสู่โลกใบใหม่โดยที่ไม่มีใครสามารถจินตนาการได้มาก่อนและตอนนี้ครับทัชนั้นก็ได้หมายท้าขอ,ของเขาแล้วครัยแลงรู้ เขานะครับจึงได้รู้สึกเหลืองขึ้นมาในเวลานี้เองครับก็ได้มีเงาล่างใหญ่หลายคนนั้นเดินเข้ามาหาทัสชัสนะครับจึงถือโอกาสเล่าเรื่องหนึ่งให้พวกเขาฟังเขาได้เล่าถึงวีรก็บอันยิ่งใหญ่ในการช่วยเหลือราชาในในการต่อสู้กับจักรพรรดิมักงกรและดูดีว่าเขาด้านได้อะไรมาซื่อในเวลานี้เองครับก็ได้มีร่างที่คุ้นเคยนั้นเดินเข้ามาอีกริสนั้นรู้สึกไม่พอใจที่ทัสชัสแสดงท่าทีเกลียดคานคำพูดของเขานั้นเปรียบเสมือนกับทําให้เขานั้นเป็นราชาที่แท้จริงเลยซึ่งอีกิร็เปน่อาาาชยยงิ่งแ้ก็สงสสัยว่าาทํอีกินั้นนึมาาาหเขอีกสะครับ เรานายพลและเราข้ารับใช้ระด,ดับสูงนั้นไม่ควรสนับสนุนราชายอย่างนั้นเหรอซึ่งทันใดนั้นเองครับทัชนะครับจึงได้มองออกไปด้านนอกเขานั้นก็ได้เห็นการพบกันครั้งแรกระหว่างฮซอินกับซงจินวูเขานั้นได้พูดแบบว่าในที่สุดราชาของเราก็ได้พบกับฮซอินแล้วเหรอเมื่อเห็นฉากนี้เองครับเหล่าทหารทุกคนนะครับจึงได้ส่งเสียงเชียวออกมาทัชนั้นถึงขนาดหลั่งน้ำตาอีกิสั้นก็ได้มองดูรูปภาพมันเช่นเดียวกันเขานั้นได้ถึงความทรงจำบางอย่างในสถานที่ที่เขานั้นได้พบกับราชาองค์ปัจจ หลายๆคนนั้นได้มีคําถามถึงข้อสงสัยนี้แม้ทหารเงานั้นจะมีรูปร่างสุดเท่แต่ก็มีความรู้สึกเช่นเดียวกันทั้งความรู้สึกสลหรับอดีตราชาและราชาองค์ปัจจุบันนี่เป็นความตั้งใจของอีลิสเมื่อเขานั้นได้พบกับราชาองค์ปัจจุบันเป็นครั้งแรกงานของเขาในเวลานั้นก็คือการติดต่อกับราชาองค์ปัจจุบันเพราะว่านั่นเป็นภาพประสงค์ของอดีตราชาสงสีวและสมควรได้รับเกียรติหรือไม่นั่นก็คือชะตากรรมสุดท้ายของอดีตราชาสำหรับอีลิสตในเวลานั้นอียิปนะครับกกส เชื่อว่าเหตุผลนั้นอีกิสนั้นเชื่อว่าต้องมีเหตุผลอะไรบางอย่างที่อดีตราชานั้นสนใจมนุษย์คนนี้เป็นพิเศษผู้ที่ไม่มีในยัยยะสำคัญขนาดนี้แต่คำสั่งอดีตราชานั้นเด็ดขาดอีกิสนั้นไม่สามารถฝ่าฝืนได้เขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากปฏิบัติตามคำสั่งของอดีตราชาและนั่นเป็นสิ่งเดียวที่เขาทำได้ โดยที่พลังส่วนใหญ่ของเขานนั้ได้ถูกผนึกไว้เนื่องจากว่าขเขานนั้ต้องการที่ทดสอบซุง,งจินวูว่าเขานั้นมีคุณสมบัติในการเป็นราชาหรือไม่อิกสิสได้ยืนหยัดอยู่คนเดียวขเขาั้นสัมผัสได้ถึงการเคลื่อนไหวนอกประตูแต่ขเขาก็ได้เริ่มตื่นตระหนกซึ่ง,ขงเขานะครับก็ได้รอซุงจินวูกว่า10นาทีเลยทีเดียวเพราะอิกสิสได้เห็นซูงจินวูับเขาก็นั้นก็ไม่เสแสร้งอีกต่อไปเขามีท่าทีหยิ่งเล็กน้อยที่ซุงจินวูนั้นไม่เคารพเขาแต่เขาก็เริ่มตระหนกได้เลยว่าคนที่เขาเกลีย อิกิสตนะครับซ่อนตัวอยู่ในเงามือสังเกตบุคคลที่ราชานั้นได้รับเลือกเอาไว้เขาไม่สามารถเพิกเฉยได้ไม่สามารถดําเนินการใดๆได้เขานั้นรู้สึกแค่ว่าคนคนนี้นั้นยังไม่แข็งแกร่งพอโซจูวุนนั้นสามารถก้าวข้ามความแข็งแกร่งของเขาได้ในที่สุดแล้วโซจูวุนนั้นก็มีความกระตือรือร้นโซจูวุนนั้นสามารถหลบเลี่ยงดาบของอิกิสได้แต่ในท้ายที่สุดแล้วโซจูวุนนั้นก็วางแผนที่จะต่อสู้กับเขาด้วยมือเปล่าอีกิสนั้นมีความกล้าหาญพอๆกับมนุษย์เขานัััั้้้้้้นนนนนนนพอออออออใจจจจปป็็็ยยยยย่่่่่่่่าา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 างงงงงมม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 กกกกกแแแแแตตตตขะะไไืดดววววีีีุิรรรรบบชคสส จริงตัวซงจินวูแต่ซนจินวูนั้นก็ทําให้เขาผิดหวังเนื่องจากว่าโซนจินวูนั้นได้เผลอขึ้นไปนั่งบนบันลังไม่เห็นซนจินวูสุดตัวนั่งอยู่บนลลังนี่เองขานั้นก็ได้ยอมแพ้กับความคิดของเขาชายผู้นี้ไม่มีอํานาจไม่เหมาะสมกับตําแหน่งราชาเหตุและเหตุใดจึงสามารถขึ้นสู่บัลหลังได้และแต่อจากนี้ไปคว้าใต้ของโซนจินวูนั้นคือสิ่สงที่เขานั้นปรารถนาและนี่เป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายที่อิกิสนั้นรู้สึกผิดหวังกับราชาองค์ปัจจุบันและกำลังสร้าง,งความเป็นเจ็บปวดให้้้้เขาาาานนนนัััรรรูสสึึกกปะดใจจจมมซงงวว่ยยอแพททถุ และทนายนั้นเองอีกิสนั้นก็ได้พ่ายแพ้ทําไมเขานั้นถึงพ่ายแพ้ให้แกมนุษย์ที่อ่อนแอกว่าไม่เห็นแววตาของซงจีวูทําให้เขานั้นเข้าใจแม้ว่าเขานั้นจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับราชาองค์กรเพียงเล็กน้อยก็ตามแต่อีกิสนั้นก็ไม่รู้ว่าทําไมนั้นเขาถึงมีความสุขและการเลือกของราชาองค์กรนั้นก็ถูกต้องแล้วในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาหลังจากที่เขานั้นล้มเหลวอีกิสนั้นได้รู้ว่าซงจีวูนั้นแสดงความขอบคุณต่อเขา สำหรับอีกิทสแล้วรงจิวูนั้นเป็นเหมือนเจ้านายเพื่อนเพื่อร่วมงานเรานะั้นสามารถเอาชนะความยากลำบากมากมายร่วมกันและเพิ่มความจงรักภักดีให้เกศซงจินวูมากขึ้นและตอนนี้ความปรารถนาของเขาที่มีต่ออดีตราชากนะ็ได้หายไปแล้วเขานั้นค่อยๆย,ยอมรับราชาองค์ใหม่และหลังจากนั้นเองกองทัพเงาที่เหลืออยู่จากช่องว่างระหว่างมิตินั้นก็ได้มาเสริมทักกับซงจิวูให้แข็งแกร่งขึ้น เขานั้นได้ร่วมรบกับสหายเก่าอย่างเบลเลียนโดยความมั่งของพวกเขาต้องคือการทำสงครามกับล่าโมนาทแม้ว่าโซจิบนูนจะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆแต่พวกเขาเองก็แข็งแกร่งขึ้นด้วยเช่นเดียวกันหลังจากได้ใช้ทั่วการกลับชาติมาเกิดพวกเขานั้นก็ยังคงดำรงอยู่ต่อไปต่อสู้กับโซจิบูเป็นเวลาสี่นสามสิบปีทัลายล้าศัตรูทั้งหมดและตอนนี้ไม่เหลือกองทหารที่ถูกทำลายแล้วในเวลาเดียวกันนั่นเองราชาองค์ใหม่นั้นก็ลุ่งโลดเสียยิ่งกว่าราชาองค์ก่อนเสียด้วยซ้ำอิกิสตัตสนนะ เป็นหนึ่งใน2ผู้นําแห่งกองทัพชาโดล,ลีเจียนและหลังจากนั้นเองครับอีกิสนั้นก็ได้แสดงความโดดเด่นในการช่วยราชาของเขาในการสำเร็จการศึกษาซึ่งนี่ก็จะเป็นการเพิ่มความรู้ใหม่ๆให้แก่ราชาและก็จะถือว่าเป็นสนามรบของอีกิสแจ้งทราบนะครับภายในเดือนกุมภาพันนี้ ผมต้าจะจัดกิจกรรมแจกของนั่นเองครับผมสลับเหล่าสมาชิกนะครับหาใครที่ยังไม่สมัครนะครับก็สามารถเข้ามาสมัครได้และแล้วก็มีสิทธิ์ได้ลุ้นรับของรางวัลน,นะครับซึ่งของรางวัลที่นามาแจกนี่มันมีมูลค่ามากกว่าเองโปรแกรมสมัครขั้นสูงสุดออกนะยังไงก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับก็สามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมกันได้นะโดยรายละเอียดครับจะแจ้งให้ทราบใดภายหลังโดเน a t าได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดส c r i ิปชั่นคลิปนี้เลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนนนนไปปเดดิงงาาสสััหห์ือ